เลยนะหาแล้วนะคะนักเรียนใส่ขยะลงถังได้ถูกต้องหรือยังถูกแล้วเดี๋ยวดูว่าถูกไม่ถูกนะคะนักเรียนก็เวลาครูเฉลยเรียนก็ทำไมค่าผิดถูกถ้าผิดก็คือผิดนะนะคะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะคะแล้วก็จำด้วยในสิ่งที่เราผิดนะคะต่อไปจะได้ทำถูกนะคะรับขยะแห้งมีอะไรบ้างมีกระป๋องน้ำอัดลมกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์มีขวดแก้วภาชนะพลาสติกแล้วก็เศษเหล็กขวดยังไม่มีเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีกระดาษก็กระดาษหนังสือพิมพ์ไงคำเดียวกันแต่ว่าที่ไม่พอนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดไม่มีขวดยากไม่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์โพสต์เขียนในโพสต์ขวดยาขวดยาขวดยาเลยต้องเอาเศษขวดเลยครับขวดเลยครับขวดยาขวดยาก็เป็นเศษในสารพัดด้วยแล้วก็ตั้งเศษในด้วยผ่านไหมคะใครถูกหมดบ้างยกมือใครผิด1ข้อ2ข้อ3 4ใครถูกแค่3ข้อมีไหมไม่มีนะคะต่อไปขยะเปียกขยะเปียกมีอะไรเอ่ยมีค่ะเศษผักต่างๆมูลสัตว์แล้วก็เศษอาหารอันนี้ง่ายนะคะไหนใครถูกหมดเลยจริงอ่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะแค่3อย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่ผ่านมานี่ไม่พูดถึงใช่ไหมคะอ๋อที่ผ่านมาไม่พูดถึงนะคะต่อไปขยะอันตรายนะคะขยะอันตรายได้แก่ถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรย์ขวดยาแล้วก็หลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะพวกนี้ขวดยาก็จัดเป็นพวกขยะอันตรายนะคะก็ต้องกำจัดให้ถูกวิธีนะคะใครถูกหมดบ้างเยี่ยมใครผิด1ใครผิด2ใครผิด3มีกี่อย่างนี่มีนะอ่ะต่อไปเรียบร้อยไหมคะต่อไปขยะทั่วไปได้แก่อะไรบ้างได้แก่โฟมพลาสติกห่อลูกอมซองขนมกรุบกรอบถุงพลาสติกซองบะหมี่สำเร็จรูปซองบะหมี่สำเร็จรูปเป็นขยะทั่วไปนะคะเป็นขยะทั่วไปลองนับสิคะว่ามีหมดกี่คะแนนมีกี่คำมาทั้งหมดมีกี่คำ16คำนับแล้วนะนับแล้วนะว่ามี16คำไหนใครได้16คำถูกหมดทั้งหมด16คำมีไหม16คำถูกทั้งหมดเลยมีทั้งหมดกี่คำคะนักเรียนไหนลองนับสิคะมีทั้งหมดกี่คำคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 78มีทั้งหมดเท่าไหร่18ใครนับได้16บ้างมีไหมมี18ใช่ไหมคะใครถูกทั้ง18เลยแยกขยะได้ถูกต้องมีไหมยกมือมีไหมคะมีไหมเอ่ยเพื่อนกำลังนับอยู่ได้อะไรถูกหมดมีไหมคะไหนใครผิด1ใครผิดแค่1ผิดแค่1เอาเยี่ยมนะคะเยี่ยมผิด2ผิด3ใครผิด5ขึ้นไปมีไหมห้องนี้ผิด5ขึ้นไปต้องไปฝึกวิธีการแยกขยะให้ถูกต้องนะคะต่อไปต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนสามารถที่จะแยกขยะได้แล้วเพราะนั้นครูมีให้นักเรียนทำอะไร
ให้นักเรียนเขียนแผนภาพการคัดแยกขยะใส่ให้ถูกที่ถูกถังนะคะโดยนำกระดาษ A4 ขึ้นมาโดยนำกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะแล้วทำอย่างไรกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะนำกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนตรงกลางว่าการคัดแยกขยะนะคะทำเป็นผังความคิดนะคะการคัดแยกขยะนะคะนักเรียนดูก่อนฟังก่อนนะคะฟังครูอธิบายก่อนนะคะตอนนี้นะคะฟังครูอธิบายก่อนนะคะอย่าเพิ่งหยิบอะไรมาขึ้นมานะคะการคัดแยกขยะนะคะมันมีกี่ประเภทนะมี4ประเภทใช่ไหมคะแล้วก็ถังอย่างเช่นขยะเปียกถังสีเขียวใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดถังลงไปด้วยนะคะนักเรียนวาดถังลงไปด้วยแล้วก็ในถังนี้ก็ใส่ขยะลงไปด้วยนะคะขยะพวกขยะเปียกได้แก่ขยะอะไรบ้างนะคะขยะเปียกได้แก่ขยะอะไรบ้างนั่นเนี่ยก็วาดถังตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนอะไรลงไปด้วยคะขยะนะคะเป็น4ประเภทนะคะมีขยะอันตรายใช่ไหมคะก็วาดถังลงไปแล้วก็ใส่ขยะลงไปนะคะขยะทั่วไปมีอะไรบ้างใส่ลงไปนะคะแล้วก็วาดถังให้สวยงามขยะแห้งมีอะไรบ้างนะคะถังสีอะไรคะขยะแห้งถังสีเหลืองนะคะแล้วก็วาดรูปถังวาดรูปถังแต่ในถังนั้นต้องมีอะไรด้วยคะมีขยะนะคะอย่าวาดแต่ถังเปล่าๆมานะนะคะอย่าวาดแต่ถังเปล่าๆมานะคะนะคะอ้าวเริ่มทำได้เลยค่ะ4นาทีทันไหมสีสวยตกแต่งให้สวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามที่สำคัญก็ต้องวาดลักษณะถังให้ถูกต้องว่าถังสีเขียวนั้นเป็นขยะประเภทใดนะคะตกแต่งให้สวยงามตอนนี้เพื่อนบางคนออกแบบแล้วนะคะออกแบบแล้วอย่าลืมหาขยะไปใส่นะคะใส่ในถังด้วยนะคะอย่าวาดถังเปล่ามานะนะคะชิ้นงานนี้ส่งครูวิภานะคะส่งคุณครูวิภาอารมณ์ดีร้องเพลงสวสินแต่ว่าชอบใช่ไหมวาดภาพดีคนนะ
นะคะเดี๋ยวดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปที่จะเรียนในชั่วโมงหน้านะคะพบกับเรื่องนะคะหลักในการลดปริมาณขยะนะคะหลักในการลดปริมาณขยะในเช่นขยะเรามีมากมายเราคัดแยกออกมาแล้วเราขายแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าลดกับปริมาณขยะเนี่ยสามารถมีวิธีใดอีกบ้างนะคะแล้วจะกำจัดขยะได้กำจัดได้อย่างไรนะคะเรียบร้อยไหมคะยังอ๋อยังนะคะถ้ายังไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนก็ทำเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ตัวแทนก็เก็บนำส่งคุณครูวิภานะคะทำให้สวยงามแล้วก็ให้ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนก็คงจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะก็หวังว่าครูนักเรียนคงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ